ฮัจ้าไปกันต่อทุกคนจุดนี้มันสวยมากเลยมันคุ้มค่าแบบมันสวยแบบเต็มอิ่มกับการถ่ายรูปแล้วก็นั่นแหละก็เต็มอิ่มกับการถ่ายรูปแล้วก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศตรงนี้สุดแล้วอ่ะคือตรงนี้หิมะมันลึกมากแล้วทุกคนมันหนามากๆเลยนะลึกขนาดไหนเดี๋ยวเราให้ดูนะครับเพราะว่าต้นไม้มันจมอยู่ใต้หิมะเลยอ่ะเนี่ยดูสิอันนี้คือต้นไม้นะครับแล้วก็หิมะมันจมถึงแบบเกือบถึงกับจมต้นไม้อ่ะดูบอกไม่ถูกคือแบบมันหนาหิมะมันกองสูงขนาดที่ว่าจะจมต้นส่วนลงไปแล้วอ่ะดูดิมันเกือบขึ้นต้นแล้วอ่ะดูบางจุดก็คนสามารถไปยืนถ่ายรูปได้นะครับบางจุดก็มันไปยืนถ่ายรูปไม่ได้นะมันจมลงไปได้นะทุกคนก็ยิ้มสุขมากๆเลยแล้ววันนี้อากาศดีด้วยท้องฟ้าแจ่มใสโอ้ยโคตรโอ้แบบบอกไม่ถูกบรรยายไม่ถูกมันตื่นตาตมากอ่ะคือทุกคนดูดิอากาศดีๆบนขาวพร้อมกับท้องฟ้าแจ่มใสกับวิวสวยๆโอ้ยผมไม่ถูกเป็นการเดินทางที่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากในชีวิตนี้ก็ EP นี้นะครับเราไม่มีการพักทานข้าวหรือว่าพักเบรกแบบทานข้าวกันนะเพราะว่าเราต้องรักษาเวลาอย่างที่เราบอกตอนแรกนะครับคือเรากะว่าเราจะไปทานข้าวที่ข้างล่างนะครับก็กะไว้ว่าไม่เกิน5โมงต้องไปถึงข้างล่างให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ทำเวลาได้ดีมากๆนะเราอยู่ประมาณ3กิโลสุดท้ายครับตอนนี้เราก็ประมาณครึ่งทางแล้วล่ะต่อไปก็คงเหลืออีกแค่ครึ่งทางนะครับยุบเลือดเยอะมากเลยไม่รู้ว่าหิมะสูงขนาดไหนนะถึงกับจมต้นไม้ลงไปเลยอ่ะดูดิดูรอบๆดิทุกคนไม่รู้หิมะหนาขนาดไหนเนี่ยหนาขนาดที่ว่ามันดูดิต้นไม้พวกนี้มันจมหมดเลยอ่ะไม่น่าจะเห็นหรอกที่บอกว่าทะเลสีเขียวดูนะครับเป็นเกาะเลยอ่ะเป็นทะเลเลยคุ้มค่ามากทริปนี้อย่างที่บอกครับทริปนี้คงไม่มีอะไรพูดนอกจากคำว่าสวยสวยสวยแล้วก็สุดยอดสุดยอดนะครับก็ดูบรรยากาศเราเองนะสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้มากันนะถือว่าเป็นภูเขาที่สวยมากๆเลยเส้นทางก็ไม่โหดนะครับอาจจะโหดช่วงขาขึ้นขาแรกนะครับมันจะขึ้นมาจากจุดนั้นเนี่ยก็จะเป็นวิวสวยมากๆเงี้ยโล่งๆอย่างนี้เลยสวยมากๆเลยก็ถือว่าเป็นภูเขาที่สวยมากๆนะครับแล้วเป็นภูเขาที่ดีมากเลยโอ้สวยมากๆเลยยิ่งขึ้นมายิ่งสวยอะพูดเลยก็ออกนอกจากคำว่าสวยจริงๆครับทุกคนดูดิยิ่งขึ้นมายิ่งสวยอ่ะดูเป็นเกาะเป็นขาวหมดเลยนะฝั่งโน้นนะระยะทางตอนนี้เราไม่ได้บอกทุกคนว่ากี่กิโลกี่ชั่วโมงแล้วนะเราพบเจอกับตรงนี้มากๆเลยอ่ะมันสวยมากๆเลยเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันที่ตอนที่เราถึงยอดนะครับไม่มีสิ่งตายดีกว่ากันได้มาเดินบนภูเขาแบบนี้แล้วอ่ะคุณสวยจริงๆอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าระยะทางตอนนี้เหลือเท่าไหร่คือมันเพลิดเพลินไปหมดอ่ะทุกคนมันเพลิดเพลินจนลืมความโหดของระยะทางไปแล้วอ่ะคนเยอะนะครับวันนี้คนเข้ามาเดินกันเยอะอยู่นะขึ้นมาอุ่นมากแฟนเรานี่ถอดเสื้อกันหนาวตั้งนานแล้วนะห้องฟ้าก็แจ่มใสแบบเนี้ยฝั่งโน้นวิวสวยมากเลยเป็นภูเขาหย่อม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 อะฝั่งโน้นอะออโดอยู่ตรงนั้น
ันดีตรงที่ไม่มีลมด้วยนะถ้ามีลมคือหนักหนาวมากอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีลมอ่ะก็ดีตอนนี้คือมองไม่เห็นนาฬิกานะมันจะสรุปเวลาให้ทุกคนได้ฟังกันนะก็คงหลายกิโลแล้วล่ะสัก 4-5 โลได้แล้วมั้งระยะทางทั้งหมดก็เกือบ7โลนะครับขาขึ้นนี่รถอะไรไม่รู้อ่ะรถลาเลื่อนหิมะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องดูแผนที่กันต่อว่าไปทางไหนกันต่อนะโอ้ยสวยมากโอ้สวยจริงสวยแบบบอกไม่ถูกมันสวยขนาดไหนอ่ะโหได้เที่ยวมันสวยมากอะไรอย่างเงี้ยคุณดูต้นสนต้นนี้ดิมันเหรออันนั้นฮาราซันอ่ะอันนั้นใช่ไหมฮาราซันอ่ะโอ้สวยมากเลยโอ้อะไรแม่โอ้สวยแบบสวยไม่หมดไม่สิ้นสวยมากเลยสวยจริงโอ้สุดยอดเลยโอ้นี่กล่องภูเขาไฟไม่ใช่กล่องสิกล่องภูเขาไฟทำอยู่ตรงนู้นนะฮาราซันก็อีกไม่ไกลแล้วประมาณโลสองโลก็ถึงฮาราซันแล้วครับตรงนี้คือสวยมากทุกคนแบบเขาโพลเลยอ่ะส่วนยอดนะครับยอดของมันก็จะอยู่ตรงนู้นเนี่ยยอดที่มันอยู่ตรงนี้นั่นแหละคือยอดของมันนะครับนี่คือที่เราต้องไปกันต่อนะครับนี่คือที่เราไปกันต่อนะครับขึ้นยอดนะครับอันนี้คือส่วนที่เราเดินมานะครับฝั่งนี้คือฝั่งที่เราเดินมาแล้วก็เราแพ็คตรงนั้นแล้วก็แวะเข้ามาตรงนี้ครับแวะมาถ่ายรูปนะครับเป็นความสุขที่บอกไม่ได้ว่ามันมีความสุขขนาดไหนเพราะมันสวยมากแบบสวยจริงๆอ่ะครั้งนึงในชีวิตเนาะฮาราซันนะหลังจากพักประมาณ10นาทีครับก็ไปกันต่อครับคือตรงนี้มันสวยมากไงมันอินเนี่ยมันทำให้เราอินมากเลยตรงนี้มันสวยมากๆอ่ะระยะทางเหลืออีกประมาณ2กิโลครึ่งนะครับก็คงอีกไม่ไกลเท่าไหร่วันนี้ก็คงมีความสุขมากที่สุดเลยทุกคนแบบมันสวยอ่ะมันสวยจนมีความสุขที่สุดในโลกเลยดูฮะระยะทางที่เหลือก็อีก2กิโลนะครับมีรถลังวิ่งด้วยทุกคนเออขนเลยโคตรปินอ่ะดูดิตอนนี้ป่องภูเขาไฟนะครับโดนเมฆปิดไปแล้วนะเส้นทางก็ช่วงแรกอาจจะโหดหน่อยนะครับเพราะมันขึ้นอย่างเดียวไงช่วงแรกมันขึ้นอย่างเดียวเลยอะพอขึ้นภูเขาลูกนั้นเสร็จใช่ไหมมันสวยมากพอขึ้นภูเขาลูกนั้นเสร็จอะมันก็เป็นลานกว้างๆอย่างเงี้ยมันสวยมากเลยยอดน่าจะอยู่ข้างบนนะครับหลายคนก็กลับลงไปแล้วนะก็ทริปนี้ไม่ได้ทานข้าวนะครับทานช็อกโกแลตเอานะตอนนี้ก็ทำเวลาได้ดีแล้วฮะ2ชั่วโมงกับเกือบ5กิโลนะฮะ5กิโลแล้วล่ะเท่าที่เราดูในแผนที่นะครับเขาบอกว่าระยะทางทั้งหมดเนี่ย6กิโลกับอีก6กิโลกว่านะครับหรือประมาณ7โลนะฮะฮาราซันโอ้โหไม่คิดว่าในชีวิตจะมีแบบนี้ครับไม่เคยคิดว่าในชีวิตแต่ต้องมาเจอแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยคุ้มค่าจริงๆนะโคตรเห็นไหมว่าโหสวยมากเลย
โอ้โหยิ่งเดินก็ยิ่งสวยอ่ะเหมือนเราโอ้โหบอกไม่ถูกอ่ะนี่ทุกคนเห็นไหมแล้วอีก3กิโลนะครับตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปอย่างนี้โอ้อีกไกลเลยอ่ะโอเคเราจะมัวเล่นอยู่ไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็11 โมงแล้วเดี๋ยวต้องรีบขึ้นเขากันนะครับก่อนเที่ยงเราจะต้องถึงฮาราซานให้ได้นะครับเจ็บปะตอนแรกเราคิดว่ามันน่าจะเหลืออีก2 กิโลอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นะครับน่าจะเหลืออยู่ประมาณ3 โลสุดท้ายนะครับ3 โลก็ถือว่าไกลอยู่นะเป็นระยะทางที่ไกลเอาเรื่องนะครับแล้วก็กลับไปกันแล้วนะโอริโมกนะครับเป็นเส้นทางที่อ้อมป่องภูเขาไฟนะครับก็อ้อมไปขึ้นยอดอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอ้โหดูดิว่ามีก้อนเมฆน่ะแต่มองไม่เห็นอะไรเลยเนาะว้าลมไม่มีครับลมมีนิดเดียวก็ดีอยู่นะตอนนี้คือเรามา5 กิโลกว่าแล้วนะครับเขาบอกว่าแค่6 โลอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันผิดเพี้ยนตลอดเลยระยะทางอ่ะถ้า6 โลป่านนี้เราก็คงถึงนะครับแต่ดูจากแผนที่เมื่อกี้เคย3 โลอ่ะคนเริ่มลงกลับมาแล้วฮะโอ้ตรงนี้หิมะหนามากทุกคนมันเขาแปะธงไว้ให้เราเห็นว่าทางเดินมันอยู่ตรงนี้นะประมาณเนี้ยเพราะถ้าปกติเหมือนมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยฮะจุดจัดประหลาดบอกโอ้โหทึ่งมากตอนนี้คือมองอะไรไม่เห็นเลยขาวไปหมดเลยหรือว่าเขาจะปิดที่ทำให้ขึ้นครับทำไมคนอื่นเขากลับมาไปจังคนอื่นร่วมลงมากันแล้วฮะถ้าเปิดปิดก็คนเกาหลีก็จะบอกกันนะครับว่าจะขึ้นนะไปไม่ได้อะไรประมาณนี้นะก็ไม่ปิดเลยครับไปกันต่อได้เรื่อยๆนะสวยเนาะเหมือนเรากำลังไปไหนไม่รู้อ่ะคุณรู้สึกไม่รู้ทางไม่รู้ว่าจะโผล่ตรงไหนด้วยนะมองไม่เห็นเลยเนาะดีนะครับมีแสงแดดเข้ามาค่อยดีขึ้นมาหน่อยเราต้องใส่สีเข้มๆนะคนจะได้มองเห็นเราได้นะครับเขาจะมองเห็นเราถ้าใส่ดำๆแบบนี้นะไม่ได้นะต้องใส่แบบเนี่ยแดงๆนะถ้าไม่มีธงให้ดูนี่คือมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับมันกลืนไปหมดเลยอะก็เหมือนน้ำลงอะไม่ใช่น้ำเดือดก็ไม่ใช่ละอองหรอไม่รู้เหมือนกันแล้วไม่มีใครขึ้นมาเลยเลยนะเพิ่งเปิดไปไม่มีใครขึ้นมาหรือเปล่ามีสิอันนั้นใช่ไหมคือมันเป็นแบบนี้นะครับสำหรับเส้นทางเนี่ยที่นาซานเนี่ยถ้าอากาศไม่ดีหรือว่าอากาศมันโหดร้ายนะครับเขาจะปิดเส้นทางไม่ให้ขึ้นนะครับเพื่อเซฟนักเดินเขาทุกคนนะนี่คือสิ่งที่เราภาวนาครับว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นนะครับ
ก็คือตอนนี้ไม่ได้คนลงอ่ะไม่มีคนขึ้นกับเราเลยฮะพักสิพักก่อนฮะตะกิ้งดูโอ้ไม่น่าเชื่อว่ากิ้งเอาอยู่อ่ะตอนไปไอ้เนี่ยทุกที่สันเอาไม่อยู่ควบคุมเลยมาทานช็อกโกแลตนะครับกินมิกาห้าก็อีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับมากิโลกว่านะมีคนขึ้นมาอยู่นะครับดูว่าทัดเจ้าว่าเราเชื่อจะมาจากเชื่อจะไปบ ตอนแรกเรากังวลว่าไม่มีใครขึ้นมากับเราครับเรากลัวว่าทางมันปิดแล้วอะแต่ก็มีคนขึ้นมาอยู่นะครับแสดงว่าทางยังไม่ปิดนะครับยังไงก็ต้องไปถึงให้ได้ครับครั้งหนึ่งในชีวิตน้ำมูกไหลทุกคนครั้งหนึ่งในชีวิตครับต้องไปให้ได้นะครับยังสิอันนี้เป็นที่พักคืออะไรอ่ะจุดพักเหรอคืออะไรตรงเนี้ยคนเยอะมากเลยจุดพักผ่อนเหรอไม่รู้จุดพักนะครับรอยังคงไปต่อกันเรื่อยๆครับโอ้โหคุ้มเยอะมากเลยคุ้มเยอะมากครับจุดพักผ่อนแล้วก็ไม่ขอพักทันเลยนะครับเราจะไปกันต่อนะฮะจังหวะนี้ก็ยิ่งเหรอเบ้ดูแผนที่สิดูสิอ่ะเดี๋ยวเบ้신제발잠깐기다려그배에그진단을넣었어가좀이제여기좀박러등러니등러아니쉐아러아니이게1,700엔라응허벅어태워아니1,700래저기요그냥이여거이쪽으로들어가요네여거여거아이건잘볼까여기는 여기는여기이건살짝그코스가저안돼요예안돼예여기는안돼여기성판악서나가남사골로가야여기갈수있는거여기여기서는못가요그리고백동따원여기서여기우스오르우스오르면제일이야백동따원저따로 가야돼여기여기서는못가는거야왜나화재원빨다야ก็มันทางแยกมันก็คิดว่าไปได้แต่ว่าถึงเป็นทางไปได้ก็ต้องโยเยยักเท่านั้นถึงจะเข้าได้เหรออืมต้องเยยักเท่านั้นสรุปก็คือเราเลือกเส้นทางผิดอีกแล้วครับทุกคนเราคิดว่าเราศึกษาเส้นทางมาดีแล้วนะครับผมตรวจเราศึกษาเส้นทางมาแบบอย่างดีแล้วอ่ะก่อนที่เราจะมาที่นี่นะครับแต่ว่าสรุปก็คือเราเลือกผิดทางอีกเหมือนเดิมนะครับคือเราก็ได้สอบถามคนเกาหลีนะครับว่าจะตรงนี้ไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยสามารถไปได้ไหมทุกคนก็ต่างก็บอกว่าไปไม่ได้ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทางนั้นเนี่ยมันต้องจองแล้วเข้าอย่างเดียวนะครับถ้าอย่างนั้นมันไม่สามารถเข้าได้นะครับแล้วคือแบบเราผิดหวังมากๆถ้าเราไม่ได้รูปตรงยอดเนี่ยเราไม่สามารถไปขอสแตมป์แล้วก็ไม่สามารถขอใบประกาศนียบัตรอะไรได้สักอย่างนะครับก็คือเหมือนเรามาเสียเที่ยวนะครับแล้วก็เสียเปล่านะครับ
ก็เป็นความรู้สึกที่แย่มากๆนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดความสูงที่1,700เมตรนะครับซึ่งความสูงทั้งหมดเนี่ย1,900เมตรนะครับความสูงทั้งหมดอ่ะตรงจุดนี้ก็ไม่ได้อะไรครับแค่1,700นี่คือไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับทำเวลามาดีมากนะครับอันนี้ยังไม่ถึงเที่ยงเลยเรามาถึงจุดที่แบบ1,700เมตรแล้วอ่ะแค่นิดเดียวเท่านั้นอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่โอ้น้ำตาจะไหลครับคือไปไม่ถึงยอดนะครับเหมือนเรามาแล้วแบบมาเสียเที่ยวจริงๆอ่ะความรู้สึกอ่ะเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ได้ครับมันเสียใจมากๆเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้มาอีกแล้วอ่ะคงทำอะไรไม่ได้ครับทุกคนทุกคนก็เสียความรู้สึกมากๆครับเพราะส่วนตัวเราก็คงไม่มีโอกาสได้มาอีกแล้วอ่ะตอนนี้ก็รอทำใจแล้วก็ไปถ่ายรูปกันแล้วก็กลับบ้านนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปเวลาแล้วก็ระยะทางการเดินทั้งหมดให้นะครับเวลาทั้งหมดนะครับ3ชั่วโมงครึ่งนะครับกับระยะทางทั้งหมด7กิโลนะครับเกือบ7กิโลนะครับแค่ขาขึ้นนะครับสำหรับเส้นทางออริมงนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผิดหวังมากๆนะครับไปไม่ถึงยอดเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดของการเดินทางของเรานะฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องให้เราด้วยนะครับจากนี้เราก็จะไปลุยกันที่อื่นต่อนะครับแล้วเราก็จะความผิดพลาดครั้งนี้นะครับเป็นบทเรียนของเราแล้วก็จะศึกษาเส้นทางให้ดีกว่านี้นะครับส่วนเราสองคนก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย